ท่านเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาวและนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเริ่มหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานรองรับทางรถไฟข้ามแม่น้ำโขงที่เชื่อมระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวกับจังหวัดหนองคายทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยลาวพัฒนาสื่อท้องถิ่นของลาวได้รายงานว่าระหว่างการพบปะหารือของทั้งสองในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ผ่านมาครับท่านเสริมไซและนายปานปรียังได้หารือถึงการขยายเส้นทางรถไฟข้ามพรมแดนจากหนองคายไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์คำสวาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเกื้อหนุนการเข้าถึงทางรถไฟจีนลาวให้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับที่จะเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของลาวและไทยพิจารณาวิธีการส่งเสริมปริมาณการค้าแบบทวิภาคีเพิ่มเติมโดยขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มีอยู่และเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจนอกจากนี้ครับการเจรจาดังกล่าวยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างลาวและไทยผ่านการใช้งานสถานีรถไฟเวียงจันทน์คำสวาดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวลาว2024ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัว